สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้คุมหญิงในเครื่องแบบอุ้มทารกมาโรงพยาบาลทำหน้าที่แทนแม่ที่ต้องติดคุกสมาชิกเฟซบุ๊กท่านหนึ่งเผยแพร่เรื่องราวผู้คุมหญิงอุ้มทารกน้อยมาที่โรงพยาบาลซึ่งผู้คุมหญิงคอยดูแลเอาใจใส่เด็กน้อยเป็นอย่างดีเมื่อคนข้างๆถามจึงได้รู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเธอแต่เป็นลูกของนักโทษหญิงในเรือนจำเด็กน้อยเกิดไม่สบายแม่ของเด็กไม่สามารถพาออกมาหาหมอเองได้ผู้คุมหญิงรายนี้จึงเป็นคนพามาแต่หลังจากที่นั่งดูก็พบว่าผู้คุมรายนี้ไม่ได้ทำไปตามหน้าที่แต่คอยดูแลหนูน้อยด้วยความเอาใจใส่จากใจจริงผู้โพสต์ระบุข้อความเล่าเหตุการณ์ว่าเป็นอีกภาพที่ประทับใจณโรงพยาบาลราชบุรีมีผู้คุมหญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กน้อยประคับประคองดูแลใส่ใจเด็กน้อยที่อุ้มในมือสักพักพี่คนข้างๆถามว่าลูกเป็นอะไรเธอตอบว่าลูกของนักโทษในเรือนจำไม่สบายพามาหาหมอแม่ของเขาออกมาไม่ได้แต่การประพฤติของผู้คุมหญิงคนนี้ดูแลเด็กน้อยด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ทำตามหน้าที่ใส่ใจป้อนนมเช็ดปากแบบทนุถนอมรู้สึกเป็นภาพที่น่ารักภาพหนึ่งทั้งที่อยู่ในเครื่องแบบที่ดุขอคนดีๆแบบนี้ในสังคมเยอะๆนะคะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ